จ้าเอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมของพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่ๆในเกม Ark Mobile เว้ยโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่กับแก๊งแสงนะครับผมก็แก๊งตัดบังเกียนนะครับอันนี้คือที่พี่ชุบชีวิตมาทั้งหมดโดโด้นะครับตอนนี้พี่เริ่มโปรเจกต์โดโด้ยักษ์ไปได้รุ่นที่3แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มอัดคลิปเลยเดี๋ยวพี่จะเริ่มอัดคลิปเนาะมันต้องอัดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาตัดต่อทีเดียวนะครับผมจนกว่ามันจะเป็นโดโด้ยักษ์นี่ก็น่าจะใช้เวลาหลาย10วันนะพี่ว่านะอย่างน้อย10วันต้องมีอยู่ที่ความขยันที่เราเข้าเกมมาเนาะโอเคก่อนอื่นนะครับพี่แนะนำก่อนนี่พี่ตั้งชื่อให้แล้วนะครับผมนกทาเปจราตัวนี้นะครับพี่ตั้งชื่อให้ว่านอนเปนะครับผม huh? ก็ทาเปก็เลยตั้งชื่อว่านอนเปแล้วกันเขาเป็นผู้หญิงด้วยชื่อมันดูเป็นผู้หญิงเนาะก็ชื่อนอนเปน้องนอนเปตอนนี้นะครับผมเป็นผู้ชายเนาะแล้วพี่ก็ได้ทำอะไรนะพี่เอาเกาะเขาอะเอาอานเขาคือตอนนี้มันเป็นชุดเกาะเนาะไปเคลือบสีดำมันก็ดำได้เท่านี้ครับน้องเพื่อให้มันเข้ากับตัวมันเนาะพี่ก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าโอเลี้ยงนะครับผมนี่ตัวผู้นะครับพี่ชายโอเลี้ยงของเราเองเจ้าโอเลี้ยงน้องฮอนเปส่วนเจ้าพวกนี้ยังไม่ตั้งเลยครับผมอันนี้เขาก็มาเตรียมตัวต้อนรับสัตว์แสงตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือเจ้าโบคอปทูดอนนะครับผมหรือว่าเจ้าจิงโจ้ของเราเองวันนี้พี่จะพาจับเจ้าจิงโจ้นะครับผมและรีวิวการใช้งานเห็นว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากกว่าสัตว์อื่นสามารถทำแบบที่สัตว์อื่นทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ชุบชีวิตเราไปลองทดสอบกันโอเคตอนนี้นะครับก็มาเฉยครับผมรอพอบ้านพี่เองครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะจับเพิ่มอีกสักเอาให้ครบ7ตัวจะใส่4ไป7 4เลยดีกว่าป่ะตอนนี้มีรอพอ2คน2ตัวดิ2ตัวโอเคนอกเรื่องมาแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับผมวันนี้นะครับก็พี่ได้ชิปเจ้าจิงโจ้มาที่เลเวล145นะครับหาได้สูงสุดเท่านี้นะใช้ชิปในการชุบ16แอมเบอร์นะครับแล้วก็เตรียมสีมาด้วยพี่ตั้งใจทำสีเหลืองอ่ะคือมันเป็นสีอะไรพี่จำไม่ได้หรอกแต่พี่จะลองทำดูถ้าสีมันไม่เข้าสีมันแตกต่างน้องจะได้เห็นว่าที่พี่พูดคลิปพี่แล้วครับว่าถ้าเราทำสีที่มันว่าชัดแย้งกับสีเดิมเขาอะสีมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะวันนี้พี่จะลองทำดูนะครับโอเคแล้วของที่มันชอบนะครับก็จะชอบแรมัดรูมนะครับผมก็คือเห็ดหายากนั่นเองอันของเขานะครับสามารถคราฟได้ที่เลเวล23มั้ง23ไม่25นี่แหละน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะครับโอเคจังหวะนี้ก็จัดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วควงโบล่ารอเลยครับเราใช้โบล่าล็อกขามันได้นะครับผมจิงโจ้อะปึ๊บโอเคเรียบร้อยคาสลบไม่ต้องส่องครับผมส่องหน่อยก็ได้เอาเดี๋ยวยิงเกินจะตายหายเท่าไหร่เนี่ย 1,900 นะครับผม3ดอกก็หลบแล้วแหละตึก1ดอก2ดอก3ดอกหลับไหมไอ้ยอง4ดอกหลับแล้วเนี่ยเพราะว่าดาเมจไอ้ปืนที่มันอยู่ที่700อ่ะมันต้องหลับดิเอ้าไปซะแล้วไม่หลับซะแล้วหลับดิมันหลับซะไกลเลยโอเคจังหวะนี้ก็ดูสแต็กมันหน่อยนะครับสเตมิน่า550เลือด 1,100 นะครับโอ้น้ำหนักรับได้เยอะนะครับผมเห็นว่าตัวเท่านี้รับน้ำหนักได้675เลยนะถือว่าเยอะแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้แดมิ่งเอฟเฟกต์มาอีกอ่ะต้องใส่เป็นพันซะมั้งดาเมจ190นะครับดูดิแดมิ่งเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมแดมิ่งเอฟเฟกต์เต็มๆอยู่ที่72เลเวล145บวก72เป็น217ใช่ไหมน้องๆถ้าแดมิ่งเอฟเฟกต์ได้ 100% ครบจะเป็นเลเวล217นะครับผมหลังจากที่มันตื่นนะจังหวะนี้พี่ก็เดี๋ยวก่อนจะไปนอนนะครับพี่ไปดูในแอปดูเด็กมาอีกแล้วนะครับผมเลเวล150อ่ะมันจะกินแรมัดรูมที่881อันนะครับถ้าเกิดว่าหาร10เนาะเพราะเรามียาคูณ10มันก็จะลดจำนวนลง10เท่าก็ประมาณ8อันนะแต่พี่มีมา18อันยังไงก็พอแหละจะถือว่ากินเยอะนะ81อันถ้าเกิดว่ามียาคูณ10นี้แบบรอเหงือกแห้งอ่ะพี่ก็ไปนอนเนาะไม่มีอะไรมากพี่เกียรติยืนรอน้องครับผมเทคนิคพี่เป็นเทคนิคนะครับคือเราจับในบ้านเราเนาะมีอะไรล้อมอย่างดีเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตื่นมันก็อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วโอเคนอน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 หลับกันเธอเราตื่นไปทำไมเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะพี่นะโอเคมืดแล้วครับผมเอามืดเสียแล้วมืดเสียแล้วอะมืดเสียแล้วต้องคบเพลิงหน่อยแล้วค
ครบเพลิงอยู่ไหนเนี่ยครบเพลิงมาปึ๊บเปลี่ยนชุดดิฟ่าปึ๊บชุดนี้หล่อไหมน้องไปโอเคอุบาทว่ะทุเรศตัวเองอีกตื่นเสร็จแล้วเหรอเนี่ยลูกตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วก็จัดใหม่ครับผมงี้จะได้มีเรื่องให้ทำเอามืดอีกกูเอาปุ๊บเข้าไปโบล่าก่อนดีป่ะวิ่งไปวิ่งมาหน้าชะงนใจป้าบเข้าไป4ดอก1เร็วๆพี่เร็วๆ2 3ดอกหนึ่ง4เอารอ5 4 3 2 2แล้วเอ้ยเมื่อกี้4ดอกหลับไม่ใช่เหรอเอาให้หลุนทั้งนั้นเอาคบเพิงกับรังนี้ดีกว่าคบเพิงมันอยู่ไกลไปหน่อยโอ้ยโอเลี้ยงหวังว่ะมีแซกนี่แซกมาหลับทับต้นไม้กูอีกเดี๋ยวมาดูค่าหิวมันหน่อยครับผมนี่ลดลงเยอะแล้วเนาะน่าจะพอแล้วครับผมระหว่างนี้ก็ไม่ต้องรอนะครับไปเลยวับโอ้โหเฮ้ยกี่อันวะเนี่ยก็กินเร็วแท้วะโอ้โหแต่มึงเอฟเฟคครบ 100% พอดีแล้วครับน้องๆคือไม่ขาดเลยอ่ะ217เต็มๆนะครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยสีสวยใช้ได้นะเนี่ยสีเป็นสีถี่สว่างด้วยอ่ะกินไปอันเดียวเองน้องอะไรวะเตรียมมาตั้งเยอะเลือดเด้งไปเป็น 1,457 นะครับสเตมิน่า703เฮ้ยสเตมิน่าขึ้นเยอะเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักแต่น้ำหนักขึ้นน้อยเมื่อกี้600นี่เป็น700เองแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ700นี่ถือว่าเยอะนะแล้วก็ใส่อานไปเลยปึ๊บแล้วก็อิงโจ้นะครับผมมันสามารถใส่หมวกได้เนาะแล้วก็เอาหมวกให้มันใส่อันนี้พี่เตรียมสร้อยคอมาด้วยใส่สร้อยคอด้วยลูกนี่ยัยน่ารักฟุ้งฟิ้งนี่ฟุ้งฟิ้งจะเอาหมวกอะไรมาใส่ให้ผมมาพ่อ โอเคขี่หน่อยนี่อะไรกี่ก้าอะไรเพ่อะไรเพ่มาอยู่ก่อนแล้วกล่าวว่าเพ่เดี๋ยวถีบนี่เลื่อนลงเป็นการถีบนะครับผมเลื่อนลงเป็นการถีบสัตว์ออกตึมนี่คือเดี๋ยวเราไปลองรีวิวตอนเช้าเนาะเราให้เช้าๆก่อนโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่บนป่องภูเขาไฟแล้วนะปากป่องภูเขาไฟนะครับผมก็ทำการรีเควสเจ้าโปรคอปทูดอนตัวนี้มานะครับผมแล้วก็รีเควสบักกี้มาด้วยนะน้องๆจำบักกี้ได้ไหมเนี่ยถ้าติดตามพี่ตั้งแต่ EP แรกเนี่ยอันนี้คือแบบเพื่อนตายพี่เลยนะ I love you ยังไงพี่ก็แบบอันเคมตัวนี้ทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับผมพี่มีชีวิตรอดมาเป็นปาฏิพีดูทุกวันนี้ก็เพราะว่าเจ้าบักกี้ตัวนี้เลยนะขอชมมาหน่อยนะไม่ใช่อะไรโอเคครับผมจังหวะนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องสีก่อนที่พี่บอกว่าพี่จะใส่สีเหลืองให้มันเนาะอ่ะเดี๋ยวลองใส่นะครับผมลากสีเหลืองไปทับแอมเบอร์ปั๊บก็ฟีดเท่านี้ครับผมจังหวะนี้พี่ขอฟีดไปรัวๆก่อนนะโอเคครับน้องๆพี่ก็ได้ฟีดไปเรียบร้อยแล้วพี่ไม่แน่จำไม่ได้ว่าพี่มีมาเท่าไหร่วะสีมันก็โอเคอยู่นะสีเหลืองบวกไอ้สีเหลืองแสงของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้น้องนะมันไม่ได้แบบว่าเหลืองแบบสว่างโล่แบบขนาดนั้นเนาะมันก็จะเป็นแบบเหลืองออกเข้มๆอ่ะโอเคต่อไปมารีวิวการใช้งานมันเลยโอเคครับน้องพี่ว่าพี่มีไอเดียแล้วพี่จะกระโดดจากภูเขาไฟนี้แหละแล้วก็จะไปแม่พิมะนะครับผมคือกระโดดต่อเนื่องไปถึงแม่พิมะเลยไปหาเคกะโลกทีเล็กกันไปดูดาเมจไปด้วยเนาะไปวู้ฮู้เลื่อนมันลดอยู่แล้วว่ะเลื่อนเป็นลดแต่แรกกว่านั้นเนี่ยอุ้ยดูดิน้องมันเดินทางเร็วนะเหมือนนกเลยอ่ะโอ้โหเท่เฮ้ยมันเหลือแค่นี้อยู่แล้วป่ะวะเนี่ยมันลดไปครึ่งนึงอุ้ยแล้วสเตมิน่าไม่ลดเลยนะน้องดูดิสเตมิน่ามันอยู่เท่าเดิมเลยอะลดนิดเดียวเองไปครับผมตัวอะไรจะกัดไม่ได้นะก็โดนหนีอย่างเงี้ยใครมันจะกัดได้ก็อยากจะรู้อะนี่ครับตรงต้นไม้ไม่สนใจกระโดดอย่างเดียวครับทีเล็กอยู่ไหนเดี๋ยวทีเล็กเวลอัพแล้วขออัพเลเวลหน่อยอัพเป็นอะไรดีวะดาเมจไปเลย
อุ้ยกี่เวลวะเนี่ยแปดเวลอ๋อที่ฟีดห่วงแอมเบอร์เมื่อกี้นี่ไงดีใจดีใจน้องดีใจโอ้โหน่ารักน่ารักก็แต่เองไปปิ้วเจอทีเล็กแล้วครับผมมาทีเล็กจะไปไหนแล้วพี่นี่หนูมาทีบแม่งเลยทีบสกิลทีบมาตีฟางทำไมเดี๋ยวฟางก็ทำไม่ให้มานี่ทีบมึงไม่สนใจกูเลยอ่ะมึงให้เกียรติกูมั่งกูที่นี่ทีบเรียนครับผมมึงให้เกียรติกูมั่งดิกูตีกับมึงเนี่ยไม่สนใจพี่เลยว่ะผมแม่งดูถูกว่ะไอ้กูสาดแสงนะเว้ยตามกัดกลางนั่นแหละมานี่ถีบมึงให้ถีบดิครับถีบถ้าเกิดเหมือนถ้าเราถีบถูกยังว่ามันกัดเราไม่ได้เลยนะน้องดูดิเห็นไหมถีบยังว่ามันอ้าปากอ่ะมาดิเอางงมันไม่กล้าเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยสงสัยเฮ้ยอะไรวะทำไมกูเข้าไม่ถึงเลยวะแถมน้องมันบักหินต้องตามครับไหนหนีจริงเหรอเฮ้ยทำไมหนีอ่ะทำไมหนีเล่าฮะหนีอะไรพูดกัดไม่โดนกัดไปโดนทั้งสามกัดไม่โดนอุ้ยเลเวล90ไม่ใช่น้อยน่ะมาอุ้ยโดนว่ะนี่กัดลมไม่ได้ที่ตามหักเลยทีเล็กบอกกูไม่เล่นด้วยแล้วมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยมาทีบสิครับรออะไรอะไรขู่อะไรกลัวไหมต้องกลัวไหมเฮ้ยตัวแดงแล้วว่ะตัวแดงว่ะทีบครับผมใครเข้ามาทีบในวันนี้ทีบอย่างเดียวทีบโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยตายแล้วทีเล็กกูน่าสงสารโอ้โหเฮ้ยน้องดูอุ้ยดูฉากเมื่อกี้ดิเด็กคุณน่าสงสาร Oh my god inhuman reactions แม่งเขื่อนเข้าดาบกระเด็นไปทบหินน่ะกระแทกหินน่ะหลังหักเลยอ่ะสนุกดีวะเฮ้ยมันสนุกดีวะเออจริงๆนะเออดีกระโดดคือแบบว่ามันเอาตัวรอดเก่งอะน้องพี่ว่านะคือถ้าเกิดว่าเราใช้เดินทางทั้งบกอะดีเลยนะพี่ว่านะคือมันข้ามโขดหินข้ามที่สูงอะไรเงี้ยตกที่สูงก็ไม่เป็นไรหนีจากสัตว์ร้ายก็หนีได้ง่ายนะเออตัวตามมันทันนะดูมันโดดขี้โกงกันไหมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนึงที่พี่อยากบอกเลยกลับมาครับน้องๆก็คือหลังจากที่พี่ไปกระทืบเคกะโลกทีเล็กเมื่อกี้เนี้ยพี่ก็รีเซฟกลับมาตรงจุดนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาบอกสารบอกเทคนิคสำคัญอะไรกับน้องบางอย่างนะครับผมโอเคเกี่ยวกับเรื่องของที่สูงแบบนี้แหละแต่ก่อนอื่นพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเจ้าจิงโจ้ตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถไปอยู่ในกระเป๋ามันได้เนาะแต่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ทำไมน้องก็คือกดลูกเก้าอี้ตรงนี้นะครับด้านขวามือปุ๊บนี่มุมมองมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นตัวเองหรอกก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองการถ่ายภาพแบบนี้เนาะจะเห็นว่าเราไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยดูพี่ดิฮะเห็นไหมเนี่ยทุเรศไหมน้องไปนั่งอยู่ในกระเป๋ามันอ่ะอันนี้คือพี่แค่บอกให้รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเราจะทำไปทำไมช่วยพี่คิดหน่อยในโหมดออนไลน์เหรอช่วยเพื่อนบาดเจ็บเหรอเพื่อนยังไม่มีสัตว์ขี่ก็ต้องมาอาศัยกระเป๋าจิงโจ้เราเหรอมันก็ไม่ใช่ป่าวะโอเคเรื่องจิงโจ้จบแล้วครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าน้องสนใจก็จับมาได้นะครับผมแล้วติดต่อมาที่พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จับขายให้โอเคเรื่องที่สามนี้พี่จะบอกอีกเรื่องนึงครับมันไม่ใช่แค่จิงโจ้นะครับผมที่ตกจากที่สูงได้อะสัตว์ทุกตัวตกจากที่สูงได้หมดแต่ว่าจังหวะที่เราลงพื้นนะครับผมมันมีเทคนิคก็คือการให้น้องกระโดดลงจากหลังสัตว์ก่อนที่จะถึงพื้นนิดนึงเพื่อให้สัตว์เสียเลือดน้อยที่สุดรวมถึงตัวเราก็เสียเลือดน้อยที่สุดด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูกับบักกี้นะครับผมตรงนี้นะบักกี้นะบายโอ้โหบักกี้ลอยฟ้าครับผมนี่พอใกล้ๆถึงพื้นให้รีบกระโดดลงนะครับได้หน่อย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 โดดปึ๊บปั๊บแม่เรามาดูเรื่องบักกี้ครับผมเป็นไงบักกี้เลือดเหลือเต็มปิบนะครับผมอันนี้คือเทคนิคเนาะเวลาจะหนีจากสัตว์จากกีก้าหรือว่าเผลอตกลงมาเองก็ตามทีนะครับผมเลือดพี่ก็ลดนิดเดียวเองเห็นปะ
โอเคครับน้องก็หวังว่าน้องจะได้ประโยชน์และความมันเทียงไปบ้างนะครับถ้าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้พี่พีก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับและขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ